เพื่อนติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์เตือนยอมรับผิดได้แล้วรู้ดีปัญหาเกิดจากอะไรภายหลังจากที่หนุ่มสอนรามนักแสดงพระเอกหนุ่มได้ออกมาโพสต์ใบหย่าขาดกับสาวติ๊กกนิษฐลินอดีตภรรยาโดยในใบหย่าได้พบว่ามีการเซ็นหย่าขาดกันไปแล้วตั้งแต่วันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมาในข้อตกลงโดยคู่หย่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิตเทพพิทักษ์อยู่ภายใต้การปกครองของคู่หย่าฝ่ายชายเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายในค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพียงแต่ฝ่ายเดียวและต่อมาสอนรามก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเสียงพูดคุยกันระหว่างหนุ่มสอนรามกับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทั้งหมดทางสอนรามไม่ทราบเรื่องมาก่อนแต่คลิปนี้ได้หายไปแล้วในขณะเดียวกันทางด้านอินสตาแกรมของติ๊กก็ได้เปลี่ยนชื่อด้านล่างเป็นผัวฆ่าขยะแตะก่อนที่ล่าสุดวันนี้ก็ได้ลบออกไปแล้วเช่นกันพร้อมทางเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำและล่าสุดทางด้านเพื่อนสาวของติ๊กก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในวันที่เข้าเยี่ยมติ๊กในวันที่คลอดลูกสาวพร้อมทั้งโชว์ทองรับขวัญหลานในข้อความระบุไว้ว่าออกมายอมรับและรับผิดเถอะเพื่อนสังคมจะให้อภัยจากใจเพื่อนคนนี้ติ๊กก็รู้ตัวเองดีว่าปัญหามันเกิดจากอะไรอย่าให้มันบานปลายมากไปกว่านี้เลยอ่านไลน์และติดต่อกลับด้วยถ้ายังเห็นกูเป็นเพื่อนอยู่ซึ่งทางด้านสาวติ๊กก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์เพื่อนว่ากูรักมึงนางคนเซ็กซี่ซึ่งเพื่อนก็ได้เตือนไปอีกว่าติ๊กจะบูทุกเรื่องไม่ได้อะไรที่ผิดต้องยอมรับแต่อะไรที่ไม่ผิดต้องลุยงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมในความเป็นเพื่อนเตือนเพื่อนพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าทองเส้นนี้ยังอยู่หรือไม่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ